ครับเมื่อคืนนี้นะครับประมาณตีหนึ่งห้าสิบนะฮะทางกรมอุปกรณ์ก็ได้ตรวจค้นพื้นฐานนะครับนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ช่องตรวจช่องเขียวก็คือไม่มีของต้องสำแดงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทำการเอ็กซเรย์พบว่ากระเป๋าที่เข้ามาเนี่ยมีสิ่งผิดปกติซุกซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็นกระดาษห่อด้วยฟลอยมีกระดาษคาร์บอนห่อจะไม่มองเห็นเป็นสีดำนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุญาตตรวจค้นนะครับพบว่าข้างในเนี่ยในกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีกระเป๋าสีดำสองลูกข้างในนั้นก็จะมีของลักษณะเป็นถอดถุงสีดำเนี่ยยัดไส้อยู่ภายในเนื้อกระเป๋าหรือต้องแฝงผ้ารองข้างหลังออกนะที่จะเจอนะครับเขาก็เลยซุกซ่อนครับก็ได้ที่สุดพบว่าก็เป็นยาไอซ์นะครับซุกซ่อนมา2ถุงนี่น้ำหนักก็ประมาณ 2,570 กรัมนะครับโดยที่ผู้ต้องหาก็พยายามซุกซ่อนเปลี่ยนแปลงวิธีซุกซ่อนนะครับปกติจะซุกซ่อนอยู่ในพื้นกระเป๋าบ้างทีนี้ก็ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้ที่ใช้เดินทางนะครับและข้างในก็จะมีทั้งซีนนะครับซีนนี้จะช่วยในการป้องกันการเอ็กซเรย์คือถ้าเอ็กซเรย์จะมองไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรเป็นสีดำนะครับและข้างในก็จะมีกระดาษคาร์บอนกระดาษก๊อปปี้นะฮะช่วยในการกลบกลิ่นสำหรับกรณีที่มีสุนัขจะมาดมกลิ่นนะครับก็ค่อนข้างใช้วิธีที่แย่เดินมากขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางดำเนินเองก็มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้วที่จับกุมได้แล้วนะฮะ8รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยาไอซ์นะครับเนี่ยลักษณะการซีนที่ตัวห่อที่กระเป๋านะฮะจะใส่กระดาษคาร์บอนเพื่อกบกลิ่นสุนัขไม่ให้สุนัขโดนกลิ่นได้และข้างในก็จะมีก็เป็นปลอดส่วนใหญ่ของพวกนี้ผู้ต้องหาก็มักจะได้รับฝากของมาจะเป็นของใหม่ๆของกระเป๋าใหม่ๆเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ๆนะครับเป๋ามาส่งให้คนที่เมืองไทยแล้วก็อยู่เที่ยวสักวันสองวันนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปทางเราซ่อนก็มีไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งครับแถวย่านเพชรบุรีแล้วก็รอผู้มาติดต่ออาจจะมีเอเจนต์ทางฝั่งไทยไปติดต่อเพื่อสอบพบเข้าจีนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ทางจีนก็จะมีการหลอกลวงโดยการใช้วิธีแชทกันทางวีแชททางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นะครับแล้วมีการสื่อสารกันผ่านทางไหนโดยมากก็จะส่งข้อความกันมาแล้วให้ไปพบกันที่ไหนที่ใดที่หนึ่งในเมืองตัวเขาเองก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยถูกหลอกมานะครับให้ต้องพูดได้ไหมที่เป็นแค่นี้คือมีคนอยู่แล้วมีคนมาแล้ว太牛逼！让我带过来，这是你这边的客户带的是这个样板，这是。我不知道里面有这些东西。是从你他们那的，就是，就是他们没知道我是牙，但他们知道我是亲，是从我那，他就是说他们送去拆，给客户拆的。เขาไม่รู้ว่ามียาอยู่คือเขาเล่ามาจากที่กวางโจวจากเรื่องนี้คือเขารู้จักทำแชทคุณก็เลย我来的时候给了我400美金600块钱的ตอนที่มาให้มา400 US แล้วก็มา600 US เนี่ยของคนใหญ่ก็มีของมีภาษีมั่งของอะไรอย่างนี้แล้วก็ซุกมาข้างในเนี่ยเองครับเจ้าตัวก็อาจจะมีเป้มีกระเป๋ามาชิ้นเดียวเสื้อผ้าเปลี่ยนสองสามวันที่ปกติเวลาที่เกิดเนี่ยผ่านเพื่อไปทะเลครับมองเห็นครับมองคือปกติแล้วเนี่ยถ้ามีฟลอยนะฮะถ้าฟลอยหนาแน่จริงๆมันจะมองเห็นเป็นทึบสีดำเราก็จะสงสัยว่ามันเป็นอะไรสีดำเราก็จะแกะดูแต่ที่นี้มองเห็นเป็นผงเนื่องจากว่าฟอยล์บางจุดมันก็ไม่มีก็จะเห็นเป็นเกล็ดขาวๆเป็นเม็ดโตๆคล้ายๆผงสารส้มแต่ว่าเป็นเล็กหน่อยนะฮะแล้วมันจะมีสีที่ฟ้องอยู่ว่าเป็นสีเขียวเราเห็นว่าอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นอะไรเป็นผงสำหรับนักเดินทางไม่ใช่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาเขาผ่านต้องเขียวหรือว่าผ่านต้องเขียวครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไฟล์นี้มักจะมีการลักลอบเข้ามาบ่อย
ทางสุกรก็เลยต้องเอ็กซเรย์ 100% คือเป็นเวลาดีมากตี 1 ตี 2แล้วเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ทั้งหมด 100% ทุกคนที่ผ่านไฟที่รอดแหลมจากพฤติกรรมเลยต้องทำโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูต่อครับคือวันนี้ไหนต่อเนี่ยคือส่งชื่อเดี๋ยวผมจะจับต่อแล้วนะครับอย่างนี้ครับได้เป็นต่อเลยนะ